คุณพ่อสุธินันท์ปรัชยพฤทธ์เป็นชาวสตึกตั้งแต่เกิดพ่อแม่ตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วโดยทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปในเขตนั้นนับเป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางไม่ถึงกับเดือดร้อนเมื่อช่วงปลายปี2522พบว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามกระแสคงจะไปไม่รอดเพราะอนาคตไม่มีอะไรงอกเงยขาดซึ่งบำนาญชีวิตเมื่อวิเคราะห์รายรับเปรียบเทียบกับรายจ่ายแล้วไม่มีความสมดุลกันเลยคุณพ่อสุธินันท์จึงได้อาศัยหลักคิดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกให้พึ่งตนเองไม่ได้บอกให้พึ่งเงินและพึ่งตลาดเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจวิถีวัฒนธรรมอีสานซึ่งมันดำรงมามันท้าพิสูจน์มาคนอีสานสมัยก่อนก็ทำได้ทำนานนั่นแหละก็มีเงินส่งลูกเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมเพราะเขาทำหลายอย่างมีทั้งเลี้ยงปศุสัตว์ปลูกต้นไม้ปลูกผักทำไร่ทำนาไม่ได้ทำเดี่ยวแต่พอมาถึงยุคทำเดี่ยวเนี่ยผมก็ว่ามันก็ได้อย่างเดียวแต่มันเสี่ยงเยอะมากจากที่เคยทำหลายอย่างยุบมาเหลืออย่างสองเหมือนปลูกยางปลูกอะไรเนี่ยเราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะว่ามันอยู่การตัดสินใจอยู่กับการศึกษาอยู่กับการมองสังคมเราก็เลยเอาข้อสงสัยเหล่านี้มาทำเองนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้สักต้นนะตลอดชีวิตของคุณพ่อสุธินันท์เต็มไปด้วยหัวใจของการเรียนรู้นอกจากการเรียนรู้ด้วยตนเองยังได้เชิญชวนและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวางทั้งเครือข่ายที่เป็นสถานีเรียนรู้หลักเครือข่ายที่เป็นสมาชิกต้นแบบและเครือข่ายที่เป็นองค์กรชาวบ้านโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีจุดเดินคือทำให้ดูอยู่ให้เห็นผลิตสื่อให้เรียนรู้สร้างเครือข่ายต้นแบบค้นหาความเป็นไปได้ค้นหาความเหมาะสมค้นหาความรู้ค้นหาความสุขและค้นหาความยั่งยืนด้วยภูมิหลังและการทำงานดังกล่าวทำให้เครือข่ายยกย่องให้คุณพ่อสุธินันท์เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดการเรียนรู้ถ้าเราเอาธรรมชาตินี่แหละเป็นเพื่อนเป็นครูนะครับคอยปลอบประโลมอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ให้มันชุ่มชื้นให้ร่มรื่นให้มันเห็นผลจริงครับถ้าเอาแผ่นดินอีสานไปเทียบกับต่างประเทศเราเหมือนสวรรค์เราไปเทียบบังคลาเทศไปเทียบอัฟกานิสถานหรือตะวันออกกลางโอ้โหเราในสวรรค์นะครับทำไมเราไม่เห็นสวรรค์นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเออแต่ผมก็เห็นนะคนที่คลิกได้เอาไปเร็วมากครับผมพับๆๆก็หวังว่าพวกนั้นเขาจะเป็นตัวอย่างให้เห็นกระจายไปในพื้นที่แล้วบ้านเราก็มีศูนย์เรียนรู้เยอะแยะเลยใช่ครับนะครับไปเรียนได้ไปศึกษาขอให้เรียนจริงๆอ่ะไปเอาความรู้จริงๆคุณพ่อสุธินันท์ปรัชยพฤทธ์อยากเห็นคนไทยพึ่งตนเองได้และพึ่งพากันเองเจริญรอยตามพระยุคลบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่ต้องการเห็นคนไทยมีเศรษฐกิจพอเพียงความพยายามในการชักชวนเพื่อนบ้านการร่วมมือกับคุณพ่อผายสร้อยสักกลางและคุณพ่อคำเดืองภาษีตั้งโรงเรียนชุมชนอีสานด้วยการสนับสนุนของศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกทำให้เครือข่ายขยายตัวขึ้นและการพบปะพูดคุยเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนของปราชญ์ชาวบ้านและพหูภาคีภาคอีสานนับตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาทำให้ภาพ1ล้านครอบครัวที่พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้ของคนอีสานไม่ได้เป็นเพียงความฝันอีกต่อไปแต่ได้ก้าวเข้าไปในหัวใจของปราชญ์ชาวบ้านนักคิดนักทำและนักเขียนผู้นี้อย่างไม่หยุดยั้ง